การจัดงานจากคงคาสู่มหานาทีราชนาวีผองประชาร่วมอาลัยเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสสตมวาน100วันแห่งการเสด็จสวรรคตภายในอ่าวเตยงามครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยข้าราชการทหารเรือและประชาชนได้ร่วมเข้ากิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการชมนิทรรศการเรือของพ่อการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีชุดเรือของพ่อจำนวน5เรื่องตั้งแต่เวลา 9:00 นครับณหอประชุมศูนย์ฝึกทหารนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่มีการจัดแบบโรงภาพยนตร์นะครับเมื่อเวลา 17:00 นครับก็ได้มีโชว์การสวนสนามทางเรือด้วยเรือใบแล้วก็ด้วยเรือกันเชียงที่สวยงามครับหาชมได้ยากตลอดจนการเข้าร่วมของเรือใบหลากหลายประเภทจากสมาคมต่างๆที่มาร่วมจอดในอ่าวนาวิกโยธินการแสดงนิทรรศการพระราชประวัติงานด้านต่างๆที่ราชนาวีร่วมสืบสารพระราชดำริภาพวาดของประชาชนจากการจัดประกวดนะครับมีการแสดงวงดนตรีโดยวงดุริยางราชนาวีและพิธีการที่สำคัญก็คือในช่วงเวลาประมาณ 19:00 นครับพลเรือเอกพลเดชเจริญพูนรองผู้บัญชาการทหารเรือมาเป็นประธานจุดเทียนแสดงความอาลัยมีการฉายสารคดีพิเศษและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาในนิทานบริเวณโขดหินที่พระองค์ทรงปักธงนะครับแล้วก็บริเวณต่อเนื่องตลอดแนวหาดอ่าวนาวิกโยธินโดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือข้าราชการทหารประสบกรณิกรที่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีอันสำคัญในครั้งนี้นะครับในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ราชนาวีภาคภูมิใจและร่วมเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ด้วยความจงรักภักดีตราบนิรันดร์ครับ